อย่าเม้นเนื้อหาที่แตกต่างจากคลิปลงไปนะคะข้อความแบบนี้เขาเรียกว่าสแปมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านคุณโอนะคะวันนี้บ้านคุณโอมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคำว่าสแปมค่ะสแปมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสแปมที่ทำอาหารนะคะแต่สแปมในที่นี้หมายถึงในช่องยูทูบของเราเองนะคะพิมพ์เข้ามาแล้วมันเป็นสแปมหรือมันทำให้บางข้อความเนี่ยทางช่องก็จะไม่เห็นไม่สามารถไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะที่ใช้ Android ในการตัดต่อคลิปนะคะเข้าหลังบ้านผ่าน Google Chrome ได้เลยค่ะส่วนคนที่ใช้ระบบ iOS นะคะเข้าหลังบ้านผ่าน Safari ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราเข้ามาตรงที่ช่อง YouTube นะคะแล้วเข้ามาตรงไอคอนของเรานี่ค่ะเสร็จแล้วเข้ามาที่ช่องของคุณเลยค่ะมาแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เราดูตรงที่ YouTube Studio ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆมองซ้ายมือค่ะซ้ายมือจะเห็นช่องความคิดเห็นใช่ไหมคะคลิกเข้าตรงนี้ได้เลยจ้าเพื่อนๆดูค่ะดูจากตรงนี้นะคะเผยแพร่แล้วระงับเพื่อตรวจสอบนะคะให้ดูช่องอาจจะเป็นสแปมค่ะบ้านกรุ๊ปโอเจอไป6สแปมค่ะแต่ก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนที่น่ารักมากๆเลยพิมพ์มาให้แบบส่งกำลังใจมาให้กันแต่ว่าควรจะมีข้อความที่ให้มันตรงกับเนื้อหาของคลิปนะคะอย่างนี้มันจะโอเคกว่าค่ะจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะคะถ้าเราอนุมัติข้อความนั้นนะคะให้เราติ๊กเลยค่ะติ๊กถูกนี่ค่ะนี่คือจะอนุมัตินะคะถ้าติ๊กตรงรูปถังขยะนะคะข้อความก็จะหายไปเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเราไปปักธงเขานะคะถ้าไปปักธงนั้นหมายความว่าเรากำลังรายงานข้อความของเพื่อนนะคะบ้านกรุ๊ปโอจะอนุมัตินะคะโดยการติ๊กถูกนี่นะคะเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะนี่นะคะติ๊กช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกค่ะอนุมัติค่ะเพื่อนนี้นะคะแล้วก็ติ๊กอีกนะคะอนุมัตินะคะอนุมัติค่ะก็จะหายไปอีกแล้วนะคะอันนี้เราก็จะอนุมัตินะคะหายเราสามารถเลือกได้หลายๆข้อความนะคะหรือจะ1ข้อความหรือจะ2ข้อความได้หมดนะคะบ้านกรุ๊ปโอจะอนุมัติให้ทุกๆบ้านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กับเรานะคะนี่ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้านกรุ๊ปโอด้วยนะคะและที่สำคัญเพื่อนๆต้องพิมพ์คอมเมนต์ให้ตรงกับคลิปที่บ้านกรุ๊ปโอทำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ